ดถึงภาพยนตร์มิวสิคัลนะคะหลายๆคนอาจจะนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง La La Land ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีความฝันและต่างพยายามทำความฝันโดยที่นางเอกเนี่ยอยากเป็นนักแสดงส่วนพระเอกเนี่ยอยากเป็นนักดนตรีแจ๊สตั้งเดิมค่ะทั้งสองคนได้มาคบกันและต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อตามความฝันแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงค่ะลักษณะเด่นของตัวละครในเรื่องของลาลาแลนด์นะครับตัวจะมาพูดเกี่ยวกับนางเอกครับชื่อว่ามิอาครับตัวผมนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกที่ชื่อเป็นนักดนตรีครับผมมิอาจะจากในเรื่องที่ดูมาคือมิอาจะเป็นผู้หญิงที่มีความฝันที่อยากจะทำให้ได้ก็คืออยากเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของที่มิอาเป็นก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดอะไรในแง่ลบไม่ค่อยแบบมองไปด้านบวกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนตัวมีอาเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็สับสนในตัวเองง่ายครับส่วนในของเซบาสเตียนนะครับเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาจะไม่พยายามทำตัวให้เหมือนคนอื่นนะครับแม้แต่ว่าเซบาสเตียนจะพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนคนอื่นเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถทำได้นานนะครับหนังนำเสนอผ่านฉากที่เซบาสเตียนเล่นเพลงตามลิฟที่เจ้าของร้านจ้างให้นะครับแต่เขาก็เล่นได้ไม่กี่เพลงครับเพราะเขาก็หันมาเล่นเพลงแจ๊สที่เขาชื่นชอบจนเขาโดนไล่ออกครับความฝันของเซบาสเตียนคือการเปิดร้านแจ๊สครับซึ่งองค์ประกอบของหนังจะเป็นหนังมิวสิคัลซึ่งหนังประเภทนี้ในปัจจุบันไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมแล้วแต่ในหนังนั้นสามารถผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัวและนักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมในหนังนั้นจะสังเกตได้ว่าฉากหลายฉากมีการจัดเฉดสีได้อย่างลงตัวเครื่องแต่งกายแสงสีพื้นหลังเป็นการใช้สีสันสดใสออกแนววินเทจย้อนยุคไปประมาณปี1960ซึ่งเป็นช่วงที่หนังฮอลลีวูดนั้นกำลังเป็นที่นิยมองค์ประกอบของหนังนะครับมีความแพรวของเทคนิคการนำเสนอนะครับตั้งแต่งานมิวสิคอลที่มีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและเพื่อให้มีความเป็นมิวสิคอลที่สุดนะครับจึงได้เห็นการถ่ายทำในลักษณะแบบลองเทคครับซึ่งไม่ง่ายเลยกับการต้องร้องต้องเต้นนะครับสถานที่ถ่ายทำคือลอสแองเจลิสนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งความฝันเพราะเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ของโลกนะครับสรุปเนื้อเรื่องของหนังนะครับจากความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยคิดว่าหนังเป็นออกไปแนวโรแมนติกนะครับแต่ว่ามีพีคตอนท้ายคือเปลี่ยนจากโรแมนติกเป็นดราม่าอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าช่วงท้ายของหนังบอกให้เราได้รู้ว่าความรักในความจริงมันไม่ได้จะสมหวังเสมอไปโดยต้นเรื่องจะพูดเกี่ยวกับว่าชีวิตของพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยทั้งสองคนเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนใช้ชีวิตตามหาความฝันแต่ว่าพอทุกคนเริ่มที่จะโตขึ้นเราก็กลับสู่โลกของความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ว่ามันจะมีอะไรที่มันสมหวังไปซะทุกเรื่องนะครับ